ส่วนเพื่อไทยโดยนายปลอดประสบสุรสวัสดีรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยบอกว่าผู้บริหารพรรคเห็นตรงกันที่จะไม่พูดเรื่องจัดตั้งรัฐบาลอีกจนกว่าการเลือกตั้งจะแล้วเสร็จหากใครออกมาพูดถือเป็นความเห็นส่วนตัวก็คือจะต้องเป็นพรรคที่มีความคิดเหมือนกับเรานะครับมาแต่ดั้งเดิมมีอุดมการณ์ทางการเมืองเหมือนกับเรามาแต่ดั้งเดิมมีความรักประชาชนมีความรักประชาธิปไตยมีความรักความยุติธรรมเหมือนกับเรามานะแต่ดั้งเดิมแต่ว่าล่าสุดนะคะพรรคเพื่อไทยได้ออกแถลงการณ์กรณีข่าวที่ภูมิใจไทยและเพื่อไทยอาจร่วมงานทำงานทางการเมืองและจัดตั้งรัฐบาลหลังเลือกตั้งโดยกรรมการบริหารพรรคหารือกันแล้วเห็นว่าเพื่อไทยมีอุดมการณ์และวิธีการทำงานแตกต่างกับภูมิใจไทยอย่างมากดังนั้นพรรคมีจุดยืนที่จะไม่ร่วมงานทางการเมืองและร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับภูมิใจไทยภายหลังการเลือกตั้ง